ย้อนรอยชีวิตนักดนตรีตลอด2ปีกับเหตุการณ์การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทั่วโลกใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรซิมโฟนีหมายเลข6 Pastoral ของนักประพันธ์ชื่อก้องโลกอย่างลุดวิกฟานเบโธเฟนที่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเพลงที่ถูกนำมาเปิดให้ได้ฟังกันไปหลายต่อหลายครั้งแล้วในรายการของเราน่าจะครบทุกท่อนด้วยมั้งนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นเพลงที่ฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อเลยนะคะไพเราะมากๆแต่ว่าเวอร์ชันที่ท่านผู้ฟังเพิ่งจะได้ฟังกันไปเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะพิเศษเลยเชื่อว่าหลายท่านอาจจะรู้สึกเหมือนกันว่าเอเสียงมันไม่เหมือนกับวงออเคสตราที่เต็มรูปแบบเหมือนกับปกตินะคะเนื่องจากว่าเวอร์ชันที่มุกเอามาเปิดให้ฟังเนี่ยมาจากคลิปการแสดงของวงที่มีชื่อว่าเบโธเฟนออเคสตราบอนนะคะก็คือเป็นวงออเคสตราจากบ้านเกิดของเบโธเฟนเลยที่กรุงบอนซึ่งเป็นอดีตเมืองหลวงของทางเยอรมันตะวันตกนะคะซึ่งวงเบโธเฟนออเคสตราบอนเนี่ยเขาจริงๆคือต้องมีคอนเสิร์ตเยอะแยะมากมายเลยในคือปี2020เนี่ยเป็นปีที่เบโธเฟนเขามีอายุครบ250ปีพอดีนะคะเลยทำให้ทั่วโลกเนี่ยเขามีการจัดวางแผนที่จะจัดคอนเสิร์ตเพื่อที่จะเฉลิมฉลองให้กับเบโธเฟนเนี่ยทั่วโลกเลยแม้กระทั่งในประเทศไทยเองเนี่ยตอนนั้นก็มีแผนอย่างวง Thailand Philharmonic เองก็เขาวางแผนที่จะแสดงซิมโฟนีของเบโธเฟนถึง9บททั้งหมดเลยนะคะ9บทภายใน2วันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเจอโควิดเข้าไปก็ทำให้แผนการต่างๆเนี่ยถูกยกเลิกไปรวมไปถึงแผนการของวงเบโธเฟนออเคสตราบอนด้วยเช่นกันนะคะเขาก็เลยได้ทำการอัดเพลงนี้การแสดงอันนี้เนี่ยในรูปแบบที่เขาเรียกว่าเป็น pandemic version นะคะก็คือจะต้องมีในเรื่องของ social distancing กฎด้านนี้ก็เท่ากับว่าจะมีแค่สมาชิกบางส่วนของวงเท่านั้นที่จะได้มาร่วมบรรเลงก็คือใช้คนน้อยมากเพราะฉะนั้นเสียงที่เราได้ยินไปเนี่ยเมื่อสักครู่มันก็จะแตกต่างจากวงเต็มแบบปกติก็คือเครื่องสายอ่ะก็จะเหลืออยู่แค่แนวละคนเท่านั้นเองนะคะอย่างไวโอลิน1คนไวโอลิน2 1คนไวโอลาเชลโลเบสอย่างละคนหมดเลยแล้วที่น่าสนใจเลยคือเขาใช้สถานที่ที่ตัวเบโธเฟนเองเนี่ยก็เคยไปทำการแสดงที่นี่ด้วยนะคะชื่อว่าฮอเป็นฮอแสดงที่ลาราดูเทนะคะจากยุคศตวรรษที่18ในยุคของเบโธเฟนเลยซึ่ง18 19อะไรประมาณนั้นซึ่งมันก็จะเป็นที่ตัวเบโธเฟนเนี่ยได้พบกับโจเซฟไฮเดนด้วยนะคะซึ่งไฮเดนเนี่ยก็เป็นอาจารย์ของเบโธเฟนคนนึงแล้วก็เป็นคนที่แนะนำให้เบโธเฟนเนี่ยย้ายไปอยู่ที่เวียนนาแล้วทีนี้เครื่องเป่าทำยังไงคะเพราะว่าเขาต้องถอดหน้ากากเป่าเนาะก็ใช้วิธีเล่นคนละห้องกันกับเครื่องสายอยู่ห้องนึงแล้วเครื่องเป่าเนี่ยก็จะไปอยู่อีกห้องที่เป็นลักษณะของเครื่องวงกลมใหญ่ๆซึ่งที่ห้องเนี่ยถ้านึกภาพตามมันจะเป็นหน้าต่างขนาดใหญ่มากแทบจะแบบเหมือนประตูอย่างนั้นนะคะอันใหญ่ๆแยกๆกันอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วเครื่องเป่าแต่ละคนก็จะไปยืนกันอยู่ตรงประตูเท่ากับยืนด้านนอกหน่อยนึงแล้วก็เป่าเข้ามาในห้องนั้นแล้วก็ตรงกลางของห้องเครื่องวงกลมเนี่ยก็จะมีจอที่ฉายภาพของคอนดักเตอร์ที่อยู่อีกห้องนึงกับกลุ่มเครื่องสายแล้วก็ทิมปานีจริงๆถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังสนใจเนี่ยสามารถไปเปิดดูใน YouTube ได้นะคะมันสวยมากเลยแบบจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะทำการแสดงแบบนี้ได้ในสถานที่ที่สวยงามแล้วก็ออกมาได้เสียงที่ไพเราะเช่นกันนะคะเริ่มต้นรายการมาในวันนี้กับบทเพลงที่สดใสเนาะบรรยายภาพของธรรมชาติมีเสียงนกร้องพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่นะคะปี2022ปี2565ที่สำหรับตัวมุกเองแล้วเนี่ยมุกมองว่ามันมาถึงไวมากๆเลยนะคะและเชื่อว่าหลายคนเองก็รู้สึกแบบเดียวกันกับมุกไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเราอยู่กับโควิด-19เนี่ยมานานมากแล้วถ้าเกิดว่าในประเทศไทยเนี่ยก็เกือบจะ2ปี
เนาะเพราะว่าเขาก็มีการพบเคสแรกในไทยเมื่อเดือนมกราคมปี2020เกือบจะ2ปีแล้วทางรายการ Gen Z and Classical Music เองก็ได้มีการจัดหลายตอนหลายเอพิโซดที่พูดคุยกับนักดนตรีเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะคะตั้งแต่หูครั้งแรกที่ช่วงนั้นล็อกดาวน์กันเนาะมุกก็มีได้อัดเสียงพูดคุยกับนักดนตรีให้แต่ละท่านเนี่ยเล่าว่าอุ๊ยเจอโควิดช่วงแรกมาเป็นยังไงบ้างเนาะต้องสอนออนไลน์มีประสบปัญหาอะไรยังไงงานคอนเสิร์ตโดนยกเลิกมหาศาลเนาะถามสาระทุกสุขดิบกันมีการคุยกับนักศึกษาเอกดนตรีด้วยว่าเขาพบเจอกับปัญหาอะไรบ้างเนาะถ้ามหาวิทยาลัยปิดจะซ้อมยังไงจะเรียนยังไงแล้วก็การปรับตัวของเหล่านักดนตรีหลังจากเวลาผ่านไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างมีจัดมินิคอนเสิร์ตด้วยถ้าเกิดไปย้อนฟังเนี่ยก็จะมีที่เชิญนักไวโอลินแล้วก็นักดับเบิลเบสมาเล่นเพลงแจ๊สเพราะๆให้กับพวกเราได้ฟังถึงที่สถานีวันนี้ที่สถานีมีเสียงดนตรีประกอบแล้วก็พวกเราทุกคนที่สถานีไทย PBS มีความสุขกันมากรวมไปถึงพี่ๆนักดนตรีก็พูดเหมือนกันว่าดีใจมากเลยที่ได้มาเล่นดนตรีให้กับคนจริงๆเนาะต่อหน้าคนจริงๆได้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็ต้องยอมรับเลยว่าเป็นอาชีพที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากเลยนะคะจากเหตุการณ์โควิดครั้งนี้ไม่แน่ใจว่าจนถึงวันที่ออกอากาศวันที่1มกราคมเนี่ยสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะเนื่องจากวันนี้ที่มุกอ่านเนี่ยก็หลายๆอย่างค่อยๆกลับมาเป็นเหมือนปกติแล้วนะคะคอนเสิร์ตเริ่มกลับมาอย่างตัวมุกเองก็เริ่มได้กลับมาแสดงคอนเสิร์ตบ้างก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆสถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อที่ทุกๆคนจะได้กลับมาทำงานกลับมาสร้างเสียงดนตรีกันอย่างมีความสุขอีกครั้งก็เลยถือโอกาสขึ้นปีใหม่นี้มาย้อนเรื่องราวกันนะคะของเหตุการณ์โรคระบาด ที่ไม่ได้เกิดเป็นครั้งแรกนะคะไม่ใช่ว่าโควิดอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของโลกก่อนหน้านี้ก็มีมาแล้วนะคะมีคอมโพเซอร์หลายๆคนเลยที่จะต้องประสบกับปัญหาล้มป่วยจากโรคร้ายแล้วคอมโพเซอร์เหล่านี้เนี่ยเขาสามารถสร้างผลงานกันออกมาได้ยังไงเพลงจะออกมาเป็นแบบไหนบ้างรวมไปถึงเพลงที่ในปัจจุบันเองในยุคของโควิด-19มีหลายเพลงเลยที่กำเนิดมาในช่วงนี้จากนักประพันธ์หลายๆท่านที่ก็ใช้เวลาช่วงล็อกดาวน์ในการสร้างสรรค์ผลงานอาจจะเหมือนแบบเอ๊ะทำไมดูเปิดปีใหม่กันแบบเครียดหรือเปล่าเครียดนิดนึงแต่ว่าเราก็จะฝ่าฟันถือว่าเราเป็นการฝ่าฟันอุปสรรคในช่วง2ปีที่ผ่านมาเพื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่2022นะคะพูดถึงแพนเดมิกหรือว่าการระบาดใหญ่เนี่ยก็อย่างที่บอกเลยว่ามันเคยเกิดขึ้นบนโลกนี้มาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะคะโหย้อนกลับไปนู่นเลยไกลมากๆช่วงศตวรรษที่14จนถึงศตวรรษที่19เนี่ยมีผู้คนหลายล้านคนที่ต้องล้มตายไปนะคะจากการระบาดใหญ่ของกาฬโรคนะคะคือมันเกิดขึ้นโดยตลอดเลยกาฬโรคเนี่ยแม้กระทั่งปี2020-2021ที่ผ่านมาก็มีการค้นพบเอ๊ะมันจะมาระบาดซ้อนกันกับโควิดไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็สามารถควบคุมได้นะคะในช่วงชีวิตของนักประพันธ์ชาวเยอรมันผู้โด่งดังอย่างโยฮันเซบาสเตียนบาร์จริงๆคนทั่วไปก็อาจจะเคยได้ยินชื่อเนาะบาร์ผู้เป็นบิดาแห่งดนตรียุคบาโรกเนี่ยเขาเองก็ต้องผ่านเหตุการณ์การระบาดของกาฬโรคต่อมน้ำเหลืองมาเช่นกันนะคะในปี1723บาร์กได้แต่งบทเพลงคันตาต้าขึ้นมานะคะมีชื่อว่า Es ist nichts Gesundes an meinem Leiber หรือจะแปลได้ว่ามันไม่มีอะไรในตัวฉันเลยที่สุขภาพดีซึ่งเขาแต่งเพลงนี้เนี่ยขึ้นในระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ไลป์ซิกนะคะเมืองไลป์ซิกก็เป็นผู้อำนวยการด้านดนตรีของวงบอยควายเออร์ที่นั่นซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็กำลังมีการระบาดใหญ่ของเจ้าตัวกาฬโรคต่อมน้ำเหลืองนะคะในฝรั่งเศสพอดีในยุโรปรวมๆเลยและแม้ว่าเนื้อร้องเนี่ยจะเป็นบทกลอนที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเกี่ยวข้องกับศาสนานะคะแต่ว่ามันก็พูดถึงเรื่องของความเจ็บปวดเนาะอาการป่วยมีการเปรียบเทียบกับ
คนที่กำลังมีอาการของโรคเริมแล้วก็อ้อนวอนสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าให้ช่วยรักษาอาการป่วยนี้ซึ่งเพลงนี้เนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ท่อนด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะให้ฟังท่อนแรกเลยตามชื่อเพลงนะคะ Es ist nichts gesundes an meinem Leiber ค่ะรู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่ทำไมนักศึกษาของจูเลียดถึงออกมาประท้วงจูเลียดสคูลหนึ่งในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตนักดนตรีที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งได้ทำการปรับค่าเทอมใหม่จาก 49,260 เหรียญสหรัฐไปเป็น 51,230 เหรียญต่อปีหรือถ้าเราจะคิดกันเป็นแบบเงินไทยนะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ1,560,000 กว่าบาทปรับไปเป็น 1,630,000 กว่าบาทต่อปีสูงมากๆนั่นทำให้นักศึกษาต่างเกิดความไม่พอใจจากการที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีการขึ้นค่าเทอมหลายต่อหลายครั้งในช่วงเวลาแค่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่าเทอมก็ว่าแพงแล้วเรายิ่งอยู่ในช่วงวิกฤตโควิด-19 แบบนี้เนี่ยนักศึกษามองว่ายิ่งไม่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งนั่นทำให้นักศึกษาหลายคนออกมาแสดงความไม่พอใจด้วยการแปะป้ายปรามบอร์ดประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัยแต่ว่าก็โดนเอาออกเนื่องจากว่าจะต้องขออนุญาตก่อนพอจะรวมตัวกันทางมหาวิทยาลัยก็บอกว่าไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมนอกสุดท้ายแล้วเนี่ยนักศึกษาเหล่านี้จึงพากันลงถนนเพื่อทำการประท้วงให้ทางมหาวิทยาลัยหยุดการขึ้นค่าเทอมปีคริสตศักราชที่1918นะคะเกิดการระบาดใหญ่ทั่วเลยนะคะของไข้หวัดใหญ่หรือที่หลายๆคนจะรู้จักกันในชื่อไข้หวัดใหญ่สเปนนะคะโหอันนี้ก็เป็นอีกแพนเดมิกอีกการระบาดครั้งใหญ่เลยของโลกเรานะคะก็มีคนได้รับผลกระทบเนี่ยถึง500ล้านคนทั่วโลกแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยถึง40ล้านคนเป็นครั้งที่เรียกได้ว่ามากที่สุดครั้งหนึ่งของโลกเลยนะคะเป็นเหมือนกับว่าอุบัติภัยครั้งใหญ่ของมวลมนุษยชาติจริงๆอย่างตอนนี้โควิด-19 เนี่ยก็มีเคสที่ติดไปแล้วทั่วโลกเนี่ย200กว่าล้านนะคะแล้วก็เสียชีวิตไปอีก5ล้านกว่าคนแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆมันทั้งคู่มันก็เป็นลักษณะของไข้หวัดในปีที่เกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่สเปนนี้เองคุณเซอร์เกย์รัคมานินอฟนะคะนักประพันธ์ชาวรัสเซียที่โด่งดังเลยจากบทเพลงซิมโฟนีแล้วก็เปียโนคอนแชร์โตของเขาเนี่ยก็ได้หลบหนีจากการปฏิวัติบอลเชวิกก็คือช่วงนั้นเนี่ยที่รัสเซียเนี่ยค่อนข้างจะวุ่นวายอยู่แล้วด้วยสถานการณ์การปฏิวัติต่อเนื่องหลายปีเลยนะคะว่าแบบโอ้การเมืองระส่ำระสายเนาะยุคของเลนินพอดีก็ถามว่ารัคมานินอฟเนี่ยนักประพันธ์ท่านนี้เขาหนีไปไหนอ่ะเขาก็หนีไปที่สหรัฐอเมริกานะคะโดยที่เขาเดินทางถึงนิวเจอร์ซีย์ที่อเมริกาเนี่ยวันที่10พฤศจิกายนปี1918แล้วไม่กี่วันเลยหลังจากนั้นอ่ะเขาก็ล้มป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สเปนนี่เองเคราะห์ซ้ำกรรมซัดชัดๆนะคะหนีเสือป่าจระเข้หนีจากรัสเซียที่มีปัญหาการเมืองการปฏิวัติเนี่ยมาเจอกับไข้หวัดใหญ่สเปนที่สหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามคุณรัคมานินอฟเนี่ยใช้เวลาไม่นานในการรักษาตัวเองให้หายดีแล้วก็แม้ว่าคุณหมอจะบอกว่าอย่าพึ่งทำอะไรนะให้พักผ่อนก่อนแต่ว่าตัวรัคมานินอฟเนี่ยก็ไม่ยอมค่ะออกไปทัวร์คอนเสิร์ตแสดงคอนเสิร์ตในอเมริกาเรียบร้อยแล้วก็ยังได้มีการทำการเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลง The Star Spangled Banner ขึ้นใหม่สำหรับเปียโนบรรเลงซึ่งเขาได้นำบทเพลงนี้ออกแสดงในระหว่างที่เขาทัวร์คอนเสิร์ตด้วยเพื่อเป็นการบอกว่าขอบคุณแล้วก็สรรเสริญสหรัฐอเมริกานะคะแน่นอนเพลงนี้พอพูดชื่อไป The Star Spangled Banner เนี่ยก็หลายๆคนบอกเอ๊ะนี่มันเพลงชาติของสหรัฐหรือเปล่าถูกต้องค่ะนี้เพลงชาติของสหรัฐอเมริกานั่นเองที่ล่าสุดอย่างโจไบเดนขึ้นรับตำแหน่งอะไรอย่างนี้ก็จะมีการแสดงเพลงนี้ซึ่งเขาก็จะต้องนำนักร้องที่
มีชื่อเสียงแล้วก็เก่งมากๆเลยเนื่องจากว่าทำนองของเพลงนี้ร้องยากมากนะคะก็ให้นักร้องเหล่านี้มาทำการแสดงซึ่งคุณเซอร์เกย์รัคมานินอฟเนี่ยก็ได้นำเพลงนี้มาทำเป็นเวอร์ชันบรรเลงเปียโนตัวเดียวเดียวเลยก็คือเขาเล่นเองเดี๋ยวจะให้ฟังเป็นเวอร์ชันที่ตัวรัคมานินอฟเล่นเองด้วยนะคะเดี๋ยวไปลองฟังกันได้เลยค่ะเพื่อนร่วมชาติของรัคมานินอฟอย่างอีกอร์สตราวินสกี้เองก็เป็นนักประพันธ์อีกคนที่ช่วงนั้นเนี่ยเขาออกมาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์พอดีแล้วก็เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะคะก็ช่วงประมาณ1900โอ้เท่าไหร่นะ1914อะไรช่วงนั้นเนาะถึงประมาณ1916-17ก็ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับไปที่รัสเซียได้ทำให้เขาจะต้องอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ต่อไปแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเขาได้ทำการแต่งเพลง The Soldier's Tale นะคะเป็นชุดการแสดงสำหรับนักแสดงแล้วก็วงดนตรีขนาดเล็ก7คนซึ่งเล่าเรื่องราวนิทานพื้นบ้านของรัสเซียการแสดงนี้เนี่ยถูกนำออกแสดงเป็นครั้งแรกในวันที่28กันยายนปี1918ปีเดียวกันกับรัคมานินอฟที่เพิ่งเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาเมื่อกี้เลยอันนี้ที่เมืองโลซานที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะก็เป็นชุดการแสดงที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากฟีดแบคดีมากแล้วก็เตรียมที่จะออกทัวร์แสดงเดินทางแสดงแต่ว่าการแสดงถัดมาเนี่ยกลับถูกหยุดเอาไว้เนื่องจากว่าแน่นอนว่าไข้หวัดใหญ่สเปนเนี่ยก็ระบาดไปทั่วโลกจริงๆนะคะรวมไปถึงเนี่ยที่สวิตเซอร์แลนด์ก็มาถึงเรียบร้อยทำให้ทั้งตัวทีมงานเนี่ยก็ประสบปัญหาต่างๆตัวสตราวินสกี้เองก็ที่ปกติเขาไม่ค่อยจะแข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยก็ติดโรคนี้ด้วยแล้วก็ใช้เวลาในการรักษาไปนะคะซึ่งพอถึงเวลาที่เขาหายดีแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าถึงตอนนั้นเนี่ยเงินในกระเป๋าเนี่ยร่อยหรอแล้วนะคะเนื่องจากว่าเขาก็มาอยู่สวิตเซอร์แลนด์ที่ก็ค่อนข้างจะแพงเนาะแล้วก็ไม่สามารถทำการแสดงได้พักใหญ่ๆแล้วยังมีเรื่องของการระบาดนี้อีกด้วยนะหลายๆอย่างเหตุผลมากมายไปหมดเนี่ยทำให้เขาหันกลับมาแต่งเพลงสำหรับวงเล็กๆแทนและไม่ได้เป็นแบบออเคสตราวงใหญ่เหมือนที่เขาเคยแต่งพวกบัลเล่ต่างๆก็จะเป็นลักษณะของวงเล็กๆกลุ่มเล็กๆแสดงในสถานที่เล็กๆแทนนะคะเดี๋ยวจะให้ลองฟังเพลงนี้เลย Soldier's Tale เนี่ยว่าณตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะเกิดการระบาดหรือช่วงที่เกิดการระบาดพอดีเลยเนี่ยจริงๆแล้วเราจะต้องได้ฟังเพลงแบบไหนสตราวินสกี้จะต้องได้ทัวร์แสดงเพลงแบบไหนกันนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นท่อนแรกนะคะ March du Soldat จริงๆวงนี้ก็ไม่ใหญ่นะก็คือเครื่องดนตรีแค่7ชิ้นเองแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนั้นทำให้เขาต้องหยุดไปก็จะมีเครื่องดนตรีคือไวโอลิน double bass clarinet bassoon cornet trombone แล้วก็ percussion เดี๋ยวไปลองฟังกันได้เลยค่ะอย่างที่เล่าไปเลยว่าสตราวินสกี้เนี่ยหันมาเขียนเพลงให้กับวงขนาดเล็กแทนนะคะเพื่อที่จะได้เหมาะกับจำนวนเงินที่เขามีอยู่แล้วก็ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างอย่างเช่นเนี่ยการนำเพลง Firebird ที่เป็นบัลเล่มาทำเป็น Firebird Suite สำหรับวงออเคสตราบรรเลงแทนนะคะแล้วก็อีกเพลงที่น่าสนใจมากๆเลยคือเพลงที่มีชื่อว่า Ragtimeตัวสตราวินสกี้เนี่ยบอกว่าเขาอะได้นำจังหวะจากแจ๊สนะคะก็จังหวะแร็กไทม์เนี่ยมาใส่ในเพลงนี้ก็จะเป็นสำหรับเครื่องดนตรี11ชิ้นได้แก่2ไวโอลินนะคะมีวิโอลาดับเบิลเบสฟลูทคลาริเนตฮอร์นคอร์เนตทรอมโบนเพอร์คัสชันแล้วก็มีเครื่องชินบาลอมชินบาลอมเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่เขานิยมเล่นกันในแถบยุโรปตะวันออกนะคะพวกฮังการียูเครนโรมาเนียอะไรอย่างนี้ซึ่งถามว่ามันคือเครื่องดนตรีแบบไหนเนี่ยก็ให้นึกภาพขิมนะคะแบบไทยๆเลยก็คือเป็นแบบว่าสายที่เขาขึงไว้แล้วก็เอาไม้ตีเดี๋ยวให้ลองฟังกันดูได้เลยค่ะในปีเดียวกันนั้นก็ยังมีอีกหนึ่งนักประพันธ์ที่ได้สร้างผลงานที่กล่าวถึงการระบาดของไข้หวัดใหญ่สเปนไว้นะคะคุณดาริอัสมิโลนะคะ
มิโฮเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแก๊งเลซิกสังกลุ่มนักดนตรีสมัยใหม่ชาวฝรั่งเศสมิโฮเนี่ยเขาได้แต่งเพลงโซนาต้าสำหรับฟลุตโอโบคลาริเนตแล้วก็เปียโนไว้คือเขาใช้ชื่อโซนาต้าแต่ความจริงมันก็คือควอเต็ตที่เป็นลักษณะดนตรีสำหรับเครื่องดนตรี4ชิ้นนะคะในท่อนสุดท้ายของเพลงนี้นะคะใช้ชื่อว่าโดลูโรมูคิดว่าน่าจะอ่านเสียงถูกนะโดลูโรแปลว่าความเจ็บปวดนะคะซึ่งเป็นท่อนที่เขาแต่งเพื่อไว้อะไรให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เสียชีวิตจากโรคร้ายไข้หวัดใหญ่สเปนเดี๋ยวไปลองฟังกันได้เลยค่ะเรื่องเล่านักดนตรีวง RBSO ที่มุกเล่นอยู่เนี่ยก็เพิ่งจะกลับมาแสดงดนตรีกันกลับมาแสดงคอนเสิร์ตได้แสดงไปแล้ว2คอนเสิร์ตเทียบกับวันที่อ่านนะเนาะก็คือไปแสดงที่โรงละครสยามพิคเนตที่อยู่ชั้น7ของสยามสแควร์วันเล่นคอนเสิร์ตแรกไปคอนเสิร์ตแรกเนี่ยเล่นโปรแกรมเป็นเอาเพลงมิวสิคอลมารวมกันผ่านไปได้ด้วยดีไม่ได้มีอะไรแล้วโปรแกรมที่2เนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมรวมเพลงดิสนีย์ก็โอ้ยมีแต่เรื่องดังเต็มไปหมดเลย Lion King Beauty and the Beast มูหลานอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่อง Frozen ด้วยแล้วก็มันจะมีอยู่เพลงหนึ่งก็คือ Do You Want to Build a Snowman Do You Want to Build a Snowman เพลงเนี้ยคือถ้าเกิดว่าใครเคยได้ฟังเพลงนี้เนี่ยช่วงท้ายๆตอนที่แบบอันนาเขาเศร้าๆแล้วอะที่อุ๊ยเอลซ่าไม่ออกมาปั่นหิมะด้วยอะไรเงี้ยก็มันจะเป็นเสียงของโอโบโซโล่พอดีแบบเศร้าๆเลยแล้วก็โอ๊ยอ๋อโอเคคือจริงๆตัวมุกก่อนหน้านี้ไม่เคยฟังมาก่อนแล้วก็เพิ่งจะได้มาเล่นแล้วก็เตรียมตัวมาอย่างดีที่เดี๋ยวจะถึงโซโล่เราก็จะทำให้เต็มที่ปรากฏว่าพอเริ่มคอนเสิร์ตอะเฮ้ยมันหนาวมากงงเลยนะเพราะว่าตอนรอบมิวสิคอลมันไม่เป็นแบบนี้ก็อากาศปกติแต่ทำไมวันเนี้ยไอ้วันดิสนีย์เนี่ยอากาศดันหนาวยิ่งถึงเพลง Frozen น่ะเรื่อง Frozen คือมันก็ค่อยๆไล่มาจากแบบเพลงออร์เคสตราบรรเลงก่อนแล้วก็ค่อยๆมีเพลงร้องเข้ามามันหนาวจนแบบว่ามือแข็งปากแข็งๆขยับไม่ได้เลยแล้วพอถึงท่อนโซโล่อ่ะก็กลายเป็นว่านิ้วที่จะต้องกดอ่ะก็ไม่ขยับเพราะมันเย็นเกินไปแล้วก็เป็นแบบเหมือนเล่นโน้ตผิดไปนิดนึงเพราะว่าขยับมือไม่ได้มันเย็นเกินนี่ก็แบบคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยหรือเขาตั้งใจเปิดแอร์เย็นๆอันเนี้ยเพราะว่ามันเป็นเพลงเรื่อง Frozen พอดีแล้วก็แบบ Into the unknown Let it go แล้วก็หนาวกันไปทั้งฮอเพราะว่าหลังจากนั้นมาอากาศมันก็ค่อยๆอุ่นขึ้นเรื่อยๆอุ่นเพราะว่าแบบไปเล่นเพลงเรื่องอื่นแล้วไงไปเล่นแบบอาลาดินไปเล่น Beauty and the Beast แล้วมาถึงสถานการณ์ในช่วง2ปีที่ผ่านมาบ้างนะคะมีนักประพันธ์หลายคนที่เริ่มหันมาแต่งเพลงให้กับเครื่องดนตรีบรรเลงแบบเดียวๆกันค่อนข้างเยอะเลยค่ะชิ้นเดียวเพราะว่าก็แน่นอนว่าไม่สามารถรวมวงกันได้ก็แต่งเพลงสำหรับเล่นคนเดียวก็อาจจะยังสามารถอยู่ที่บ้านแล้วก็อัดเสียงหรือว่าอัดวิดีโอทำเป็นคลิปทำเป็นไลฟ์สดออนไลน์ได้นักประพันธ์ชาวอเมริกันนะคะคุณสกอตต์วีเลอร์เนี่ยก็ได้ทำงานร่วมกับนักไวโอลินที่มีชื่อเสียงมากคุณกิลชาแฮมในช่วงต้นปี2020คือเขาเนี่ยจะต้องออกคอนเสิร์ตไปแสดงคอนเสิร์ตกันมีเพลงของคุณสกอตวีเลอร์เนี่ยที่แต่งให้กับกิลชาแฮมด้วยกลายเป็นว่าสัปดาห์ถัดมาหลังจากที่เพิ่งจะแสดงคอนเสิร์ตแรกกันไปเนี่ยทุกอย่างก็ถูกปิดหมดเลยเนื่องจากว่าโควิด-19มาถึงแล้วเรียบร้อยนะคะคอนเสิร์ตถูกยกเลิกทั้งหมดแล้วก็ทุกคนทำได้แค่อยู่ที่บ้านนะคะนั่นทำให้ในช่วงล็อกดาวน์เนี่ยคุณสกอตวีเลอร์เนี่ยเขาก็เหมือนอยู่บ้านแต่งเพลงไปตามคอมมิชชั่นตามที่ได้รับการจ้างวานมาเบื่อๆอยู่ดีๆก็เกิดแรงบันดาลใจจากทำนอง Ragtime นะคะแล้วก็แต่งเพลงของตัวเองขึ้นมาในชื่อว่า Isolation Rag ก็คือเป็นแบบแร็กแบบโดดเดี่ยวเนาะอยู่อย่างแบบ isolate มากๆซึ่งเขาก็มีการแอบใส่ทำนองสั้นๆนะคะจากไวโอลินคอนแชตโตของเฟลิกซ์เมนเดลโซนแล้วก็โยฮันเนสบรามส์ที่โด่งดังมากๆเป็นไวโอลินคอนแชตโตที่ดังมากๆลงไปด้วยก็เลยเป็นเหมือนกับการบรรยายภาพของนักโซโล่อิสเนี่ยไวโอลินเป็นบรรเลง
ยังโดดเดี่ยวอยู่ในห้องที่อพาร์ตเมนต์ของเขาเล่นไปแล้วก็คิดถึงบรรยากาศคิดถึงวงออเคสตราไปด้วยซึ่งเพลงนี้เนี่ยเขานำมาแสดงเป็นครั้งแรกในงาน Dresden Music Festival ซึ่งถูกจัดขึ้นทางออนไลน์นะคะใช้ชื่อว่า Music Never Sleep ก็เป็นการไลฟ์สตรีมการแสดงยาวนานถึง24ชั่วโมงนะคะซึ่ง Isolation Rack อันเนี้ยก็ถูกแสดงโดยคุณกิลชาแฮมเนี่ยแหละเดี๋ยวไปลองฟังกันได้เลยค่ะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยมีโอกาสได้ดูภาพยนตร์ไซไฟชื่อดังของคริสโตเฟอร์โนแลนนะคะเรื่องทราบไหมว่าเพลงประกอบของเรื่องนี้เนี่ยที่ได้เข้าชิงรางวัลได้รับรางวัลมามากมายเนี่ยมีนักดนตรีบางคนที่เขาถึงกับต้องอัดเสียงจากที่บ้านในโรงรถนะโรงจอดรถของเขาด้วยเพราะว่าช่วงนั้นล็อกดาวน์ห้องอัดเอ่ยอะไรเอ่ยก็ปิดหมดโรเบิร์ตโบรฟี่นักไวโอลาแล้วก็เทเรซาสตราดิสลาฟนะคะนักไวโอลินก็สองท่านนี้เนี่ยเป็นสามีภรรยากันอยู่ในวง Los Angeles Chamber Orchestra ได้ปรับเปลี่ยนโรงจอดรถนะคะโรงรถที่บ้านของเขาตัวเองใหม่หมดเลยหาผ้านงผนวมอะไรมาแขวนรอบๆมาอุดตรงบริเวณหน้าต่างเพื่อไม่ให้เสียงเข้านะคะแล้วก็ต้องไปซื้ออุปกรณ์มากมายคอมพิวเตอร์ไมโครโฟนมีโปรแกรมนู่นนี่ต้องมาฝึกเรียนรู้การอัดเสียงการตัดต่อเล็กๆน้อยๆใหม่เพื่อที่จะอัดเสียงที่สุดท้ายเนี่ยจะเอาไปประกอบร่างสร้างกันออกมาเป็นบทเพลงซาวด์แทร็กนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องเทเน็ตซึ่งแต่งโดยคุณลุดวิกกรานเซนส์นะคะกรันซอนก็คือตัวคุณโรเบิร์ตโบรฟี่เนี่ยก็มีบอกด้วยนะว่าตอนที่ส่งไฟล์ไปให้คุณลุดวิกเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยขอโทษนะแบบซาวมันอาจจะไม่ดีขนาดนั้นอาจจะมีเสียงของน้ำเสียงอะไรแทรกมาบ้างแต่ตัวคุณเขาก็บอกว่าอุ้ยไม่เป็นไรนะมันเข้ากับบรรยากาศได้ดีแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ตัวซาวเอนจิเนียร์หรือว่าวิศวกรเสียงก็สามารถรังสรรค์ให้มันออกมาเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ที่มีความสมบูรณ์แบบมากเลยเดี๋ยวจะให้ลองฟังสั้นๆนะคะเป็นบทเพลงที่ชื่อว่า Inversion นะคะจากภาพยนตร์เรื่อง Tenet ค่ะก่อนที่จะจากกันในวันนี้มีอีกหนึ่งบทเพลงส่งท้ายนะคะจากนักประพันธ์ชาวไทยกันเองเลยศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ฤทธิ์ธรรมบุตรนะคะศิลปินศิลปาธรที่เคยมาออกรายการของเรามาเป็นแขกรับเชิญในรายการเราแล้วนะคะก็อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องราวชีวิตของตัวอาจารย์เองบทเพลงสำหรับโซโล่วิโอลาจริงๆเราเคยพูดถึงแล้วก็อาจจะมีได้ฟังกันไปแล้วในตอนของอาจารย์ทัศนานาควัชระนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้มาออกรายการของเราเช่นกันนะคะในตอนของวง Pro Musica แล้วก็เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่อาจารย์ทัศนาได้ขอให้อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์เนี่ยช่วยแต่งให้นะคะในชื่อว่า Trinody to the Victims of 2020 Pandemic for Solo Viola ก็คือเป็นบทเพลง Trinody ก็คือประมาณว่าเป็นกลอนหรือว่าบทสวดถึงคนตายนะคะถึงบุคคลที่ได้เสียชีวิตลงไปจากเหตุการณ์การระบาดในปี2020นะคะอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์เล่าว่าเห็นภาพของผู้เสียชีวิตในทีวีแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาสะเทือนใจมากประกอบกับการที่อาจารย์ทัศนาเนี่ยมาขอให้แต่งเพลงนี้พอดีก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายตัวเขาเองด้วยว่าอุ๊ยการที่จะแต่งให้สำหรับวิโอลาตัวเดียวเนี่ยมันดูเป็นอะไรที่ตัวเขาเองยังไม่เคยทำมาก่อนเนาะแล้วก็เลยได้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเตือนใจทุกคนว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนอ่ะตกเป็นเหยื่อของความไม่แน่นอนในชีวิตนะคะหลังจากที่โอ้ยปี2019เรายังใช้ชีวิตกันอย่างสนุกสนานเนาะอย่างนักดนตรีก็แสดงคอนเสิร์ตวางแผนที่จะแสดงคอนเสิร์ตมากมายเลยในปี2020แต่กลับถูกโรคระบาดเนี้ยเข้ามาทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะเป็นโชคชะตาที่ไม่แน่นอนจริงๆอาจารย์ใช้เวลาในการแต่งเนี่ยแค่เพียง3วันเท่านั้นหุ้มฟังแล้วตกใจก็เร็วมากเลยนะคะเพลงยาว7นาทีกว่าใช้เวลาในการแต่ง3วันแล้วก็ส่งให้อาจารย์ทัศนาได้ลองฟังดูแล้วก็ตัวอาจารย์ทัศนาเองอ่ะรู้สึกว่าเขาอยากจะให้เพ
พลงนี้ได้โชว์ความเป็นวิโอลาได้อย่างแบบถึงขีดสุดมากๆก็เลยขอให้จันทรงฤทธิ์เนี่ยปรับเปลี่ยนมีการเพิ่มโน้ตให้แทนที่จะเป็นเล่นลายเดียวก็เพิ่มเป็นดับเบิลสต็อปก็คือการเล่น2สายพร้อมกันทำให้แบบเกิดเป็นคอร์ดอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะได้ฟังกันหลังจากจบรายการนะคะว่าเพลงนี้ที่ไว้อะไรนะคะแก่คนที่เสียชีวิตไปจากเหตุการณ์โรคระบาดจากโควิด-19 เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะโดยคนไทยเองเลยทั้งการประพันธ์แล้วก็การบรรเลงแม้ว่าเหตุการณ์การระบาดของโรคร้ายเนี่ยจะสร้างความลำบากให้กับพวกเราทุกคนมากมายแต่ว่าอย่างที่ได้พูดถึงกันไปในวันนี้เลยว่าศิลปินหลายๆท่านเนี่ยก็ไม่เคยที่จะหยุดที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมานะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนักประพันธ์เองก็ยังคงแต่งเพลงนักดนตรีก็ควนขวายหาหนทางที่จะแสดงดนตรีที่จะอัดเสียงทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปได้ก็อยากจะขอให้ทุกคนท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยช่วยกันสนับสนุนนะคะนักดนตรีที่ต้องหยุดเล่นดนตรีหยุดทำมาหากินกันมาเป็นเวลานานเลยตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะช่วงนี้กลับมาแล้วเนี่ยนักดนตรีทุกคนพร้อมที่จะสร้างเสียงดนตรีเพื่อมอบความสุขให้กับทุกๆท่านอีกครั้งนะคะก็ขอให้ปี2022นี้เป็นปีที่ดีขึ้นสำหรับทุกๆคนขอให้ทุกท่านแข็งแรงปลอดภัยปลอดโรคนะคะสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ปกติสุขกันได้อีกครั้งในเร็ววันค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรขอลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ค่ะGen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร Thai PBS Podcast View the World via the Voice